จากผลงานของคนดังในวงการบันเทิงที่ได้รับความสนใจแล้วนะคะเรื่องราวส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องรักๆเลิกๆก็เป็นประเด็นที่แฟนคลับของพวกเขาจับตามองในปี2557คู่รักดาราคนไหนที่ตกเป็นข่าวโด่งดังเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างไปติดตามในสกู๊ปดาราคู่รักคู่ร้างสถานวงการค่ะเรื่องความรักของซูเปอร์สตาร์ใครรักใครเลิกใครแย่งชิงใครกลายเป็นหัวข้อข่าวที่ขาดไม่ได้ในหน้าสื่อบันเทิงความรักของหลายคู่หลังเปิดตัวก็ช่วยส่งให้พวกเขารุ่งเรืองแต่ก็มีหลายคู่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะเมื่อความรักถึงทางตันก็จะมีทั้งกระแสบวกและลบตามมาเป็นของคู่กันค่ะมาดูกันที่เรื่องราวหวานๆของคนที่มีคู่ที่ควงแขนเข้าประตูวิวาห์ในปีม้า2557คู่แรกและนับเป็นคู่เด่นต้องยกให้คู่รักต่างสุดขั้วอย่างพิธีกรสาวสุดมั่นโอปอปนิสราพิมปุกับคุณหมอนักร้องมาดนุ่มโอ๊คสมิธอารยสกุลซึ่งเมื่อครั้งเปิดตัวคบหากันก็เจอข่าวเมาแรงเป็นคู่รักสร้างกระแสแต่ท้ายที่สุดก็สามารถฝ่าฟันข่าวเช้าควงเข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อ6เมษายนค่ะถัดมาเวลาไล่เรียกกันอ้ําอธิชาติกับนั้นมีเรียที่คบหากันมานาน5ปีก็ถือเลิกดีวันสงกรานต์14เมษายนจัดงานสมรสเรียบง่ายเป็นการภายในซึ่งแม้ฝ่ายหญิงจะมีตำหนิเป็นไม้สาวและมีอายุมากกว่าฝ่ายชายถึง5ปีก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับความรักของทั้งคู่และแม้ในปีนี้ที่ผ่านมาจะต้องเจอบทพิสูจน์รักหลังมีข่าวลือมือที่3ที่เข้ามาเขย่าขาเตียงแต่ปัจจุบันอ้ํานัทก็ยังรักกันดีค่ะคู่รักมาราธอนซีซีวัตและเอมี่กลิ่นปทุมที่คบหากันมายาวนานก็ได้เวลาสมควรสละโสดท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพี่น้องในวงการโดยซีเอมี่ก็เป็นอีกคู่ที่ต้องฝ่าฟันกับมรสุมข่าวลือมือที่3แต่สุดท้ายระยะทางก็พิสูจน์รักแท้โดยทั้งคู่แต่งงานกันไปเมื่อวันที่28มิถุนายนค่ะความรักที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะเซอร์ไพรส์แฟนคลับแบบไม่ตั้งตัวเมื่อนักร้องสาวอมิตาทาทะยังเข้าพิธีวิวาห์แบบเงียบๆกับแฟนหนุ่มที่รีเทิร์นรักกันเป็นอีกครั้งที่3หมอฉันอดุลลีณพงษ์พินิจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่โรงแรมศรีพันวาจังหวัดภูเก็ตก่อนบินลัดฟ้ากลับมาจัดฉลองมงคลสมรสที่กรุงเทพโดยมีกองเชียร์ทั้งแฟนคลับและคนในวงการร่วมยินดีกับความรักของคนคู่นี้ค่ะนักแสดงสาวพลอยรัตนรัตน์ก็ควงแฟนหนุ่มทายาทกัตนาเต้นการกันจารึกเข้าพิธีแต่งงานเช่นกันหลังพบรักเมื่อ2ปีก่อนระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ห้องหุ่นโดยในวันวิวาห์เมื่อ8กันยายนทั้งคู่ยังได้ประกาศข่าวดีว่าฝ่ายหญิงตั้งท้องได้4เดือนแล้วจึงทำให้แผนงานแต่งงานที่วางไว้ต้องขยับมาเร็วขึ้นและถือว่าเป็นคู่รักที่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ก่อนแต่งที่ในปี2557ก็ยังมีคู่ของจอห์นวินยูกับแฟนสาวนอกวงการดีเจเจมส์จิตรินกับแฟนสาวซึ่งประเด็นนี้ก็ยังกลายเป็นกระแสวิจารณ์ในสังคมเป็นอีกคู่รักช็อกวงการสำหรับพิกกี้สาวิกาชัยเดชที่ออกมาประกาศแต่งงานกับพ่อไม้นักธุรกิจเศรษฐีเมืองพัทยาเพชรอิทธิชวินิธรรมลงหลังคบหากันได้ไม่นานท่ามกลางข่าวลือป่องก่อนแต่งก่อนทั้งคู่จะถือฤกษ์ดี12กันยายนเข้าพิธีวิวาห์ตามหลักศาสนาอิสลามที่ฝ่ายหญิงนับถือก่อนฉลองมงคลสมรสอย่างหรูหราพร้อมคำท้าจากเจ้าบ่าวให้นับเดือนรอได้เลยค่ะยังมีงานวิวาห์อีกหลายคู่ที่ให้ความสนใจทั้งงานแต่งของซีชัชประวีตีชัชวานวงศ์พิธีกรสาวในวงการไอทีสละสดกับก้องอดิศักดิ์รักอริยพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาดบริษัทเซเป้จำกัดมหาชนออกแกนราศีที่จัดงานแต่งเรียบง่ายริมหาดหัวหินกับหม่อมราชวงศ์พันดิตดิษกุลหลังคบหากันมากว่า10ปีและส่งท้ายปีในวันคริสต์มาสสำหรับดอนธีรธดาและแฟนสาวชาวเวียดนามดีกรีทันตแพทย์ที่เดินทางมาจัดงานวิวาห์ช้างเมื่อ25ธันวาคมที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นค่ะส่วนปี2558ก็มีคู่รักซูเปอร์สตาร์ตัวแม่ที่แฟนคลับอยากเห็นข่าวดีเป็นที่สุดซึ่งก็ได้แก่นางเอกสาวชมพู่อารยาเอฮาเกตกับแฟนหนุ่มน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์และอ้ําพัชราภาชัยเชื้อกับแอมพิธานโอ่งโคสิตค่ะความรักอาจไม่ใช่ทุกคู่ที่จะสุขสมหวังเพราะเมื่อรักแล้วไปไม่รอดหลายคู่จึงต้องเลิกราอย่างคู่นี้ที่ทำเอาอึ้งไปทั้งประเทศเมื่อพระเอกอารมณ์ดีเต๋อฉันทวิชมีเหตุสะบั้นรัก8ปีกับแฟนสาวพีคพัทรัสยาทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเคยออกมาเผยถึงแผนงานวิวาห์ในปี2558โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะปัญหาที่สะสมจึงขอลดสถานะลงเหลือแค่พี่น้องแม้จะยังรักกันอยู่แต่ก็อาจจะไม่พอที่จะไปถึงวันวิวาห์รักร้างของคู่นี้กลายเป็นข่าวดังกระทั่งถูกจับขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ท่ามกลางความเสียดายของแฟนคลับที่พยายามลุ้นให้เติบพลิกลมพัดหวนค่ะ
อีกคู่ที่ตอนแต่งก็ดังตอนเลิกกันก็ดังยิ่งกว่าเมื่อคู่สามีภรรยาเด็กแนวแอมมี่ชัยอมรและไอด้าไอราดาตัดสินใจเลิกรากันโดยฝ่ายหญิงออกมาเผยว่าปัญหามาจากฝ่ายชายนอกใจก่อนที่จะโพสต์ภาพชุดชั้นในปริศนาบน Instagram แชร์คู่กรณีที่คาดว่าเป็นชู้รักของอดีตสามีจนบานปลายอยู่สักพักในโลกโซเชียลปิดฉากคู่รักเด็กแนวแต่ทั้งนี้แอมมี่และไอด้าก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกสาวน้องลาลาเบลร่วมกันต่อไปค่ะด้านครอบครัวสุพิมายของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซก็กลับมาเป็นข่าวดังอีกครั้งในปีนี้หลังศิลปินวัย40ปีและอดีตภรรยาการวิภากรได้เปิดศึกซัดกันเมาส์มันผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กและลุกลามกลายเป็นคดีความนำไปสู่การยื่นฟ้องหย่ายุติเวลากว่า20ปีในฐานะคู่ชีวิตงานนี้เสกโลโซก็ยังมีแก่ใจแต่งเพลงโซตอน40ออกมาให้ฟังกันอีกต่างหากค่ะขณะที่ครอบครัวที่มีภาพลักษณ์สุดอบอุ่นของอัมอมรินทร์และจอยอัจฉริยาก็มาถึงทางตันหลังมีข่าวออกมาว่าทั้งคู่จดทะเบียนหย่ากันแล้วซึ่งอัมจอยก็ได้เปิดเผยความจริงโดยได้ยุติชีวิตคู่12ปีเมื่อช่วงพฤษภาคมแต่ขอเก็บเงียบเพราะห่วงความรู้สึกของแอลลี่ลูกสาวทั้งนี้ยืนยันว่าเป็นการแยกทางด้วยดีและยังมีความเป็นเพื่อนให้การไปพร้อมกับการทำหน้าที่พ่อแม่ของน้องแอลลี่ส่วนข่าวที่ถูกวิจารณ์ตามมาว่าฝ่ายหญิงมีคนอื่นอัมอมรินทร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่หย่ากันแล้วและที่ประกาศขายบ้านขายรถเพราะตั้งใจจะไปตั้งหลักทำธุรกิจที่บุรีรัมย์ค่ะส่งท้ายรักร้างรักร้าวกันด้วยความรักของอดีตมาดามบ้านอัศวเหมนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่ตัดสินใจเซ็นใบหย่าเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเอชลสวัสดิ์อัศวเหมทำกลางกระแสข่าวลือมากมายทั้งที่ว่าฝ่ายชายไปมีหญิงอื่นแต่ที่หนักที่สุดก็คือลือกันว่าเธอถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายประกอบกับมีภาพหลุดสาวหน้าคล้ายเจนนี่ออกมาว่อนเน็ตจนถึงต้องหอบตัวและใจช้ำๆบินไปรักษาไกลถึงอเมริกาก่อนกลับมาใช้ชีวิตบีกินอเกนในวงการบันเทิงได้อีกครั้งค่ะ